จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสอนเพื่อรักต้องร่วมมือกันต่อก่อนกับคนทั้งกองทัพสวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ขางข่าวสปอยหนังยาวสำหรับชานอนดึกทำให้เช้าเราไม่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับผมไม่ได้ลงคลิปกันตั้งเดือนกว่า,วาเลยคิดถึงกันไม่เอ่ยและก็ขอโทษด้วยนะที่หายไปนานเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยใหฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้ มีชื่อว่าซาลาพาสวันซิสไฟสุภาพบุรุษสุดเถื่อนซึ่งถามว่าใครสนใจอยากจะไปรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเติมๆแล้วหรอก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อน สักครู่ตียแก่กันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต,ต,ต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกสหรือฟังเพลงที่กําลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามากัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลย y o u t u b พรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทลองฟินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งาน สำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีฟ<ๆ>เพียงแค่สแกน QR Code คไลน์<ๆ>ที่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่มาจากช่องมนุษย์ครั้งคราก็รุ่นรับเงินลงมาไปเลย50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิ์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่องมนุษครัง้งคาวัาได้ชัว เปิดเรื่องมาในปี1985ที่เมืองคานซาได้มีเพื่อนซีสองคนที่ชื่อว่าเทวากับวรทธาซึ่งเทวาก็พาวรทธาไปเอาเรื่องกับลุทธะพี่ชายต่างแม่ของวรลธาซึ่งมันเนี่ยก็ได้แกล้งเอาห่วงจมูกของวรทธามาจนเทวาต้องมาทวงคืนให้ลุทธะจึงเสนอกับเทวาว่าถ้าอยากได้ห่วงจมูกคืนเทวาจะต้องล้มนักกล้ามสุดแกร่งของเขาให้ได้ซะก,ก่อนซึ่งวรลธาก็แยง้งว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนักก้ามคนนั้นมันตัวใหญ่และแข็งแกร่งมากๆแต่เทวา ก็ตอบรับคาขอที่จะไปล้มนักกล้ามขนานก่อนที่พี่แกจะเดินดุ่ยไปซึ่งเวลาทาก็มากับลุท้าวานายไม่รู้จักเทวาเลยสักนิดเขามันบ้าระห่ำไม่มีอะไรที่จะหยุดเขาได้ซึ่งระหว่างที่เทวากําลังเดินไปเขาก็ได้ตัดสายไฟเส้นหนึ่งออกมาด้วยก่อนที่เขาจะเดินไปเผชิญหน้ากับพรีนักกล้ามแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งพรีนักกล้ามเราเนี่ยก็แบบไม่อยากทําร้ายเด็กะนะมันจีจีอีซี่ไปเลยจะไม่สู้ด้วยแต่เทวาเนี่ยก็ไม่ยอมไปตบไปเตะใส่พรีกล้ามจนทำ รีกรามนี่เดือดจัดจะซัดเทวาเทวาเลยเดินถอย,ถอย และใช้จังหวะที่ตอนนักกลามจะแตะตัวจับสายไฟทันทีจนภาพตัดไปซึ่งพอเทวาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าพรีนักกลามของเราล้มกละเด็นหัวฟาดพื้นจนต้องมีคนเข้ามาช่วยหามไปทําให้รุทระกลัวมากๆยอมคืนห่วงจมูกให้เทวาเลยเอาห่วงจมูกมาใสา่ให้วราทาและบอกกับรุทธะวาถ้าขืนยังมากแกล้งวัลทาอีกครั้งหน้าในมือของเขาจะไม่ใช่สายไฟแต่จะเป็นเสาไฟแทนพอพูดจบเทวาเด็กก็เดินโซโลโมชั่นออกไปแบบหล่อเทหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมา ในเมืองคารซาก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาซึ่งก็มีกลุ่มจนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปจะจัดการกับแม่ของเทวา แต่วัลาธาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ในฐานะที่เขาเป็นลูกของราชาแต่ไอพวกกลุ่มโจรเนี่ยมันก็บอกว่านี่เป็นคําสั่งของราชานั่นแหละวรลธาไม่สามารถขัดคําสั่งของราชาได้วรลาธาที่เห็นแบบนั้นเลยตัดสินใจมอบกาไรข้อมือของเขาให้แต่ก่อนที่จะให้บาบาโคศเนทของวรลธาเนี่ยก็เตือนว่ากําไรที่วรลธากำลังจะมอบให้พวกโจรมันเท่ากับที่ดินที่พวกเขาปกครองและมันไดเป็นที่ดินที่ใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งวัลาธาเนี่ยก็ตอบกลับไปว่านั่นแหละ เขาถึงยอมยกให้หลังจากที่พวกกลุ่มโจรไปกันหมดแล้ววราธาก็บอกเทวากับแม่ให้ย้ายออกไปจากเมืองนี้หลังจากที่มาถึงหน้าประตูเมืองก่อนที่พวกเขาจะออกไปแม่ของเทวาก็บอกให้เทวาสัญญากับเธอว่าหลังจากที่ออกไปจากที่นี่แล้วลูกจะต้องห้ามกลับมาที่นี่อีกและต้องลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ซะแต่เทวากลับไม่ยอมสัญญากับแม่เดินตรงไปหาวราธาและให้คำมั่นกับวราธาว่าเมื่อไหร่ที่วราธาต้องการเรียกหาเขาเขาจะกลับมาที่นี่อีก ก่อนที่เทวาและแม่จะจากไปซซ่งบาบาเนี่ยก็ถามวลาาว่าจำได้ไหมเรื่องที่เขาเคยเล่าให้ฟังในสมัยอาณาจักรเปอร์เซียสุลต่านไม่เคยส่งกองทัพที่น่าเกรงขามไปไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เขาจะไปหาชายคนหนึ่งเท่านั้นและเขาคนนั้นจะทําสิ่งที่สุลต่านต้องการให้สําเร็จและชายคนนั้นมีชื่อว่าก่อนที่วรลาาจะพูดขึ้นมาว่าซาลา ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันในปี2017อดียาเธอได้เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาที่นิวเดลีโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามีแก๊งมาเฟียจํานวนมากจ้องจะเล่นเธออยู่ซึ่งกฤษณนั้นพ่อของเธอพอรู้ว่าลูกสาวกําลังเดินทางมาอินเดียก็ทำให้เขาเน่ตกใจมากๆรีบติดต่อไปหาบิลลาน เ่อขอความช่วยเหลือซึ่งบินลานก็ตอบว่ากริชนันที่ไม่ยอมดูแลลูกสาวปล่อยให้เธอกลับมาอินเดียได้ยังไงพวกมาเฟียกำลังตามหาเธออยู่ตลอด7ปีและครั้งนี้พวกมันคงไม่ปล่อยเธอไปแน่ซึ่งกริชนัน,นก็บอกไปว่าเขาไม่รู้ลูกสาวของเขาเดินทางม,มาเองโดยไม่บอกเขาเลยก่อนที่เขาจะทวงสัญญาที่พวกเขาเคยให้กันไว้และพูดถึงชายที่จะสามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้ทําให้บินลานตัดสินใจโทรไปหาชายคนนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือเช้าวันต่อมาระหว่างที่แก๊งมา มาเฟียยืนเรียงเป็นบอยแบนด์อยู่เพื่อรอการมาของอดียาบินล้านก็ใช้จังหวะนั้นแอบติดระเบิดไว้ตามล้อรดถของพวกมันและจัดการหนึ่งในพวกมันไปได้หนึ่งคนเพื่อชิงรถซึ่งหลังจากที่อดียามาถึงสนามบินระหว่างนั่งแท็กซี่เธอก็ถูกแก๊งมาเฟียฉุดขึ้นรถไปซึ่งมัน,นก็เป็นรถที่บินลานขาบับบินลานเลยใช้จังหวะทีเผลอขับเบี่ยงนี้ออกมาและระเบิดล้อรถพวกมันทิ้งทําให้พวกมันตามพวกเขามาไม่ได้หลังจากที่พวกเขาทั้งคู่หนีรอดไปได้แล้วบินล้านก็ขอให้เธอคุยกับพ่อของเธอซึ่งพ่อก็บอก หลังจากที่อะไรพร้อมแล้วเขาจะรีบกลับไปรับเธอหลังจากวางสายอดียเธอก็สเต,ตแตกถามพี่บินลานเราว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่แจ้งตำรวจบลา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 ไปภาษาอังกฤษจนพี่บินลานเราลำคันเฮ้ย hey, ใส่ไปหนึ่งที่บอกว่าเธอเนี่ยไม่ควรมาอินเดียแต่แรกและถ้าเขาบอกอะไรไปตอนนี้เธอก็คงจะไม่เข้าใจและตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วสถานการณ์นี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่าน,นั้นที่จะช่วยปกป้องเธอได้ก่อนที่อดียจะถูกส่งตัวมาที่เมืองตินสูกิยาให้มาอยู่กับแม่ของเธอ ซึ่งเธอเนี่ยเป็นครูของโรงเรียนประจําเมืองนี้โดยคนของบินล้านได้ช่วยฝากเธอให้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นี่แต่ทางด้านแม่ของเทวาเนี่ยเธอก็ไม่ไว้ใจใครง่ายๆทางคําถา,ถามเธอสรารพัดว่าเธอจบวุฒิอะไรมาแล้วทาไมถึงจะมาสอนหนังสือที่โรงเรียนยากจนแบบนี้ซึ่งอดิยาเธอก็สามารถตอบคาถามถึงการจะมาสอนหนังสือที่นี่ได้อย่างซึ้งกินใจจนแม่เทวาตกลงยอมให้เธอมาสอนหนังสือที่นี่ได้ก่อนที่เธอจะบอกกับอดิยา ว่าเด็กที่นี่ก็เหมือนเหล็กหลอมเหลวทาหลอมให้ดี มันก็จะกลายเป็นตะเกียบที่ส่องสว่างแต่ทําไม่มันจะกลายเป็นดาบที่จะหลั่งเลือดผู้คนจํานวนมากก่อนที่เธอจะมองไปที่พรีเทวาของเราที่เดินสโลโมชันเปิดตัวแบบหล่อเทตัดไปที่พวกมาเฟียหลังจากที่พวกมันพลาดในการจับตัวอดียาจนทําให้ราธาหน้าหญิงใหญ่พวกมันเนี่ยโมโหมากๆจนไม่ยอมกินอะไรคนใช้ของเธอเลยต้องมาป้อนข้าวให้และสัญญาว่าจะจับตัวอดียามาแก้แค้นให้ได้ซึ่งพอเช้าวันต่อมาพวกแกงมาเฟียเนี่ยมันก็ได้ตั้งข้อ หาอดียาหาว่าเธอฆาตกรรมคนโดยจัดการลูกน้องของตัวเองไปเพื่อบีบไม่ให้อดียาออกไปจากอินเดียได้และให้ลูกน้องตามหาตัวเธอให้ทั่วอินเดียเข้าถึงกล้องวงจรปิดทุกที่ตัดไปที่อดียาหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็ถูกขังอยู่ในห้องจนนำบให้เธอมาสอนหนังสือที่โรงเรียนช้าซึ่งนีเนี่ยก็เป็นบททดสอบของแม่เทวานั่นเองก่อนที่เธอจะได้รับหลักสูตรให้เอาไปสอนเด็กๆแต่การที่จะสอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะเด็กๆเ,เนี่ยเอาแต่เล่นกันกว่าอดียาจะพานักเรียนเข้าห้องเรียนครบก็หมดค่า หลังเลิกเรียนพอเด็กๆเนี่ยก็ได้บอกกับแม่เดว,วาว่าในเมื่อเด็กๆไม่สนใจจะเรียนเธอจะบังคับให้เด็กๆมาเรียนทําไมพรุ่งนี้พวกเขาจะไม่พาลูกมาเรียนหนังสืออีกแล้วทําให้แม่เทวะโกรธจัด,จด ตบหน้าพ่อเด็กอย่างแรงและบอกกับพวกเขาว่าอยากให้ลูกโตไปเหมือนพวกเขาเหรอก่อนที่จะสั่งให้เด็กๆมาโรงเรียนในเมืองผูุงนี้ด้วยซึ่งพานโลงแกก็บอกกับอดิยาว่าสิ่งที่ครูทํามันบ้าบอม,มากๆคนที่นี่ส่วนใหญ่ทํางานกันในเหมืองหินเด็กๆก็เคยทํางานที่นั่นเพื่อแลกค่าจ้างรายวันแต่เมื่อ3าปีก่อนพอครูมาที่นี่เธอก็ได้ขอเราทุกคนให้ปรับปรุงและเปิดโรงเรียนใหม่และตั้งแต่นั้นมาเธอก็สอนเด็กๆทุกคนในโรงเรียนนี้ก่อนที่พานโลงจะเล่าเรื่องของเทวาให้ฟังว่าเทวา เป็นคนที่นิสัยต่างจากแม่โดยสิ้นเชิงเพราะเขาเป็นคนใจเย็นไม่เคยตอบโต้ไม่คุยกับใครและไม่สูงสิงกับใครเลยแต่พอเวลาที่เขาได้อยู่กับเด็กๆเ,เขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กคนหนึ่งในคืนนั้นแม่ของเทวาเนี่ยก็มานั่งรอเทวาอยู่หน้าบ้านด้วยสีหน้าที่กังวลสุดๆเพราะว่าเทวากลับบ้านไม่ตรงเวลาซึ่งพอเทวามาถึงเธอก็ตะโกนต่อว่าเขาที่กลับมาบ้านช้า ทำเอาคนแถวนั้นเนี่ยพากันตกใจเลยซึ่งเทวาก็บอกกับแม่สั้นๆไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับเร็วซึ่งระหว่างที่เทวากําลังล้างมืออยู่อดิยาก็มาบอกกับเทวาว่าบินลาบอกให้เธอไปได้แล้วแต่เทวาเนี่ยก็ขอให้เธออยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งวันก่อนซึ่งเธอก็ตกลงจากนั้นวันต่อมาระหว่างที่อดิยาสอนหนังสือเธอก็ถูกนักเรียนรุมแกล้งจนทำให้เธอทนไม่ไหวตวาดใส่นักเรียนจนแม่เทวาต้องเข้ามาเคลียร์ให้และให้อดิยาไปซื้อของที่ตลาดแทนนักเรียนในห้องคนหนึ่งเลยแ รศัพท์ไปบอกเทวาว่าอดิยาถูกส่งให้ไปซื้อของที่ตลาดซึ่งทางได้อดิยาเธอกลับถูกแกง๊งพรีหน้ามนสี่คนรุมแซวจะลวนลามเธอจนเทวาเนี่ยต้องเข้าไปห้ามแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยโชว์โหดมาก่อนก็ทําให้แก๊งหน้ามนเนี่ยไม่กลัวมาล้อเลียนเทวาก่อนที่จะแตะต้องตัวอดิยาซึ่งมันก็ทําให้เทวาเดือดจะจัดกำเสาซะแน่นแต่ก็ไม่เข้าไปทําอะไรจนกระทั่งตํารวจมาถึงทําให้แก๊งพรพีต้องพากันสลายตัวไปก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้อดิยาไม่พอใจมากมาก จากไปโดยไม่รู้เลยว่าสาวที่เทวากรรมนั้นบุบเป็นรอยมือกันเลยทีเดียวตัดไปที่แก๊งมาเฟียพวกมนันก็เร่งตามหาตัวเธออย่างสุดแต่กลับหาตัวเธอไม่เจอเลยกลลองวงจรมปิดทุกที่ไร้วิแววของตัวเธอพวกมันเลยตัดสินใจส่งรูปของอดเดยาให้กับสมาชิกในแก๊งทั้งหมดให้รู้กันส่วนอีกด้านของพวกแก๊งมาเฟียมันก็ได้ทําธุรกิจส่งของไปที่เนปาลซึ่งนายทุนต่างชาติเนี่ยมันก็สงสัยว่าทาไมพวกเขาถึงพาคนมาน้อยแต่พวกมาเฟียเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ต้องเป็นหู พอประทับตาแล้วก็ไม่มีใครขวางทางได้ซึ่งพอรถขับออกไปไม่ถึงไหนพวกตำรวจนก็นมาดักรอกันเต็มเลยแต่พอตำรวจเปิดดูของที่อยู่ในรถก็ทําเอาตำรวจทุกคนช็อกรีบสั่งให้เปิดทางทันทีทําให้ตำรวจนายหนึ่งถามว่าทําไมถึงปล่อยรถพวกนั้นไปทา,ทางทันที่พวกเขาจะจับพวกมันได้แล้วตำรวจที่รู้เรื่องนี้เลยพูดถึงความน่ากลัวของตราประทับนั้นซึ่งพวกคนใหญ่คนโตที่พอรู้ว่าเกิดการหยุดรถขึ้นก็ทําเอาเดือดร้อนกันสุดๆซึ่งไอมาเฟียเนี่ยมันก็บอกกับนายทุนว่ามันมีใครในอินเดียที่จะ จะสามารถหยุดตาประทับด้านไวได้ตัดปฏิบ้านของเทวาเด็กๆก็ได้กลัวกันมาเพื่อขอให้เทวาอวยพรมันเกิดให้ซึ่งเด็กหญิงเธอก็ได้ขอให้เทวาช่วยตัดเค,ค้กให้หน่อยพอแม่เทวาเห็นเทวาถือมีดเธอก็ตะหวาดดังขึ้นมาตัวสั่นของมีดคืนจากเทวาซึ่งมันก็ทำให้พันลงสงสัยมากๆว่าทำไมเธอถึงได้กลัวขนาดนั้นทั้งๆที่มันเป็นแค่มีดพลาสติกเท่านั้น ต่อมาแม่เทวาก็ได้ถามหาพันโลงแต่พันโลงเนี่ยก็ไม่อยู่พราอเธอจะวานให้พันโลงเอาปิ่นโตไปให้เทวาหน่อยซึ่งอดิยาเธอก็อาสาที่จะไปให้โดยในขณะเดียวกันพวกแก๊งพรีนามนเนี่ยก็ได้เห็นรูปของอดิยาซึ่งพวกมันเนี่ยก็จําเธอได้เลยรีโทรไปบอกหัวหน้าว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่หลังจากที่อดิยาเอาปิ่นโตไม้เทวานแล้วเธอก็ถูกพี่ฟูถ่ายรูปและก็ลากตัวไปโดยที่เทวาไม่สามารถทําอะไรได้เลยซึ่งพวกมันเนี่ยก็มาดูถูกถากถางก่อนที่ จะกลูกันออกไปในขณะเดียวกันนั้นเองแม่ของเทวาเธอก็ได้หมัดที่นี่พอดีเลยบอกให้แก๊งมาเฟียปล่อยอดียาไปซะแต่พวกมันเน่ยก็ไม่ฟังเธอจึงขอดร้องให้ผู้ชายแถวนั้นช่วยเธอแต่กลับไม่มีใครย,ยอมช่วยเลยสักคนซึ่งบินลานก็บอกกับเธอว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็คือตัวเธอนั่นแหละทําให้แม่เทวาตัดสินใจบอกให้เทวาเป็นอิสระไม่มีข้อผูกมัดอะไรอีกแล้วซึ่งมันก็ํำให้พี่เทวาเรามีไฟขึ้นมาต่อยพวกมันสกักกระเดนในหมัดเดียวก่อนที่เขาจะเดินสลบ ตกลงไปจัดการกับผู้นักเลงเรียงคนตบสมุนติว้วต่อยสก,กเัเดนเหยียบสเต็มตีนพร้อมกับยกคู้มันลินมือเดียวและใส่เวทเกกท่าแบบห <L otte. S 1> ล่อเทหลังจากที่เขาจัดการแกนักเลงและช่วยอดียาม,มาได้แล้วแม่เทวาเธอก็วมตกกังวลมากๆพยายามที่จะหาที่อยู่ใหม่ซึ่งเธอเนี่ยก็โทษบินลานที่ทําให้พวกเขาสองแม่ลูกต้องตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วทั้งๆที่เธอพยายามหลบซ่อนมานานหลายปีก่อนที่จะไล่บินลานและอดียาออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่อดียเธอจะไปเธอก็ได้มอบอะ อัฐิของแม่เธอให้กับเทวาโดยเราก็จะได้รู้ว่าสาเหตุที่เธอมาอินเดียก็เพื่อนําอัฐิของแม่ไปลอยอังคารตามคําคขอสุดท้ายของแม่นั่นเองโดยเธออยากจะให้เทวาทําสิ่งนี้ให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายตัดไปที่แกงมาเฟียพวกมันเนี่ยก็มีกําหนดการส่งของใหม่ให้นําของไปส่งที่พรมแดนพม่าแทนและนอกจากของพวกเขาจะต้องจับตัวดียาขึ้นรถไปด้วยส่วนทางด้านกริชนันพ่อของอดียเขาเนี่ยก็ได้ไปหาพวกแกงมาเฟียถึงที่เพื่อขอร้องให้ปล่อยตัวลูกสาวของเขาไปและเอาช ชีวิตของเขาไปแทน แต่พวกมันเนี่ยก็ไม่ต้องการเพราะพวกมันจะฆ่าเธอตอนหน้ากฤษณานาสาและตอนนี้เธอก็จะถูกจับตัวแล้วเรียบร้อยซึ่งทางด้านบินลานกับอดิยาเธอก็ถูกจับตัวไปจริงๆแถมตัวเธอยังถูกปั๊มตราประทับด้วยโดยที่เทวาและแม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งมันก็ทำให้เธอตัดสินใจบอกให้ลูกชายไปช่วยผู้หญิงคนนั้นสาตับไปที่บนรถระหว่างที่ขบวนรถกำลังเข้าทางพวกมันอดิยาก็ถามบินลานถึงเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าใครอยากจะฆ่าเธอพ่อเธอไปทําอะไรให้ทําไมเธอต้องอยู่ ที่ทำไมแม่เทวาถึงต้องตาตื่นเพราะมีดพลาสติกเล่มเดียวทำไมเทวาถึงไม่ข้ามเส้นที่แม่ขีดไว้แล้วตลาลประทับนี้เนี่ยมันคืออะไรซึ่งพอบินลานเห็นตราประทับก็ทำเอาพี่แกเนี่ยช็อกไปเลยและบอกให้อดิยาจับเสาไว้ให้แน่นซึ่งพอพูดไม่ทันขาดคำมิสไซาจากเทวาก็ยิงมาที่ขบวนรถของพวกมันจากนั้นปืนกลอนจำนวนมากก็กลาดยยิงใส่กองทัพของพวกมันอย่างดุเดือดก่อนที่เทวาจะขับรถพุ่งเข้ามาเปิดฉากยิงปืนกลใส่พวกทหารรัวๆจัดการกับ พวกลิ้วล้อทั้งหมดอย่างบาคลังชนิดที่ว่าพอพวกมันได้เห็นรอยสักของเทวาเนี่ยก็พากันกลัวโหวหดรีบวิ่งหนีกันไปทําเอานายทุนฝรั่งงงว่าไหนบอกว่ามันมีใครหยุดตราประทับนี้ได้ซึ่งไอมาเฟียนะ่ะมันก็บอกว่าไม่มีใครหยุดตราประทับนี้ได้ก็จริงแต่เขาคนนั้นนี่แหละที่เป็นคนทํตาราประทับนี้ขึ้นมาซึ่งข่าวที่ตราประทับถูกหยุดไว้ได้จะได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเข้าหูวรธา คนรักสม,มัมเด็กของเขาซึ่งตอนในพวกเขาทางคู่ได้กลายเป็นศัตรูคู่แค้นกันไปแล้วโดยวารทาก็บอกกับบาบาว่ามันเป็นกฎที่เทวาสร้างขึ้นว่าถ้าใครหยุดตาประทับเขาคนนั้นจะต้องตาย ตัดไปที่อดียาระหว่างที่เธอกําลังนั่งรถบิลลานก็ได้ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตทั้งหมดให้ฟังก่อนที่หนังจะตัดไปที่เหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี1127ในสมัยนั้นได้มีกลุ่มจนเถื่อนบุกยึดปล้นสะดมสังหารผู้คนอย่างมากมายซึ่งพวกมันเนี่ยจะปล้นและเอาข้าวของทุกอย่างกลับไปที่คานซาซึ่งมันก็คือปา่าที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลโดยกลุ่มจนพวกนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3มชนเผ่าได้แก่เผ่ามนาที่นับถือเทพกระธี พอโชยันกะ ที่นับถือเทพหมาป่าและเผ่าคานิยที่นับถือเทพอินทรีซึ่งต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอเรียกชื่อสัตว์แทนชื่อเผ่านะเพื่อไม่ให้งง,งกันซึ่งทั้ง3เผ่านี้สาม,มคัคคีจนจเจริญรุ่งเรืองไร้เทียมทานม,มาหลายร้อยปีขนาดในช่วงที่กองทัพอังกฤษบุกล่าอาณานิคมที่อินเดียพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถต่อกอรงกับครับของคานซาได้จนกระทั่งในปี1 9 4 7อินเดียได้รับเอกราชกลับมาอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็ต้องหนักใจสุดๆว่าจะทํายังไงกับเมืองคานซาแต่ วมัมน,นาชาวเผ่ากระทิงที่เป็นผู้นําของทั้ง3าเผ่าได้เดินทางมาที่เดลีและลบคานซาออกไปจากแผนที่อินเดียโดยกฎของอินเดียไม่สามารถใช้กับคานซาได้แต่ทุกกฎของคานซาสามารถใช้ในอินเดียได้และด้วยกฎแบบนี้มันจงทำให้คานซาจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจากธุรกิจสีดําไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนําเข้าการพานัน ฟอกเงินยาเสพติดอาวุธและอีกหลายๆอย่างมากมายและด้วยความที่เมืองเจอร์รู้เรื่องอย่างสุดๆศิวมนาที่รู้ว่าประชาชนของพวกเขาเป็นพวกชอบใช้กําลังวรุนแรงสุดๆเขาเลยล้างกฎรัฐธรรมนูนขึ้นเพื่อจะได้ปกครองคานซาอย่างสงบสุขและในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเขาได้แบ่งคานซาออกเป็น101เขตและเลือกผู้นําให้ปกครองแต่และเขตไปโดยจะใช้กําไลข้อมือเป็นสัญลักษณ์ของผู้นําจากนั้นก็จะแบ่งผู้นําออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆผู้นำหกสิคนที่มีคะแนนเสียง คนละ1เสียงจะได้เป็นข้าหลวงผู้นํา8คนที่มีคะแนนเสียงอย่างน้อย3ามเสียงจะได้เป็นขนนางใหญ่และด้วยคะแนนที่เขาได้ถึง15้าเสียงศิวัมันนาเลยประกาศตนว่าเป็นราชาแห่งเมืองคารซาจนกระทั่งในปี1985งิวมันนาก็ได้จากไปและด้วยข้อตกลงระหว่าง3ามเผ่าหลังจากที่ศิวะตายทาราผู้นําเผ่าหมาป่าจะต้องได้ขึ้นปกครองคารซาต่อแต่ราชมันนาลูกของศิวะที่เป็นเผ่ากระทิงไม่อยากยกบัลลังก์พ่อตัวเองให้กับคนอื่นเขา ได้ทาการทลยศเผ่าหมาป่าสั่งให้กําจัดคนเผ่าหมาป่าทั้งหมดทิ้งไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวจนนั้นไม่เกิดสองครามกลางเมืองขึ้นและเผ่าหมาป่าก็ถูกกาจัดจนสิ้นซากในขืนนั้นส่วนราชมน,นาก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาของคานซาจากนั้นเขาก็ได้สร้างกําแพงที่ใหญ่ที่สุดล้อมรอบคานซาไว้และได้รวบรวมกองทัพที่ใหญ่ที่สุดจนคานซายิ่งใหญ่มีอิทธิพลสุดๆจนกระทั่งในปี2010 ราชมนาได้ควบคุมค้าหลวงทั้ง6 1คนส่วนตำแหน่งขุนนางใหญ่ที่มีทั้งหมด8คนราชมนาได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับเผ่าอินซีไปตําตำแหน่งซึ่งก็จะมีวาลีกูลุงชีการังกาและก็นารังส่วนตำแหน่งของขุนนางใหญ่ที่เหลืออีก3คนราชมนาก็ได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับครอบครัวของเขาเองซึ่งก็จะมีโอมพี่ชายเมียคนแรกของเขาพลาวะลูกเคยของเขาและรุทธะ ลูกชายของเขากับเมียคนแรกส่วนอีกคนที่ยังไม่มีตําแหน่งก็จะเป็นราธาลูกสาวคนโตของเมียคนแรกของเขาซึ่งในบัรลังตอนนี้เนี่ย แต่ละฝ่ายก็จะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครสักคนที่กล้าขัดคำสั่งของราชมนาเก็บซ่อนความบาเทือนของพวกตัวเองไว้จนกระทั่ง25ปีต่อมาราชมนาจะออกไปทําธุระสาคัญข้างนอกเมืองคารซาเขาจึงให้ราธาขึ้นไปผู้รักษาการแทนเขาจนกว่าเขาจะกลับมาแต่ก่อนที่ราชมนาจะไปพลวะลูกเคยของเขาก็ได้ถามราชมนาว่าเมื่อไรเขาจะยกโทษให้กับวาธาลูกชายของเขาซึ่งสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองพ่อลูกแตกหักกันก็เป็นเพราะว่า วราธาได้ยกที่ดินทั้งหมดที่เขาดูแลเพื่อช่วยเทวาไว้มันจึงทำให้ราชมนาโกรธลูกชายมากๆจนแทบจะตัดพ่อตัดลูกกันเลยซึ่งพลวะก็พูดโน้มน้าวให้ราชมนานะยอมยกโทษให้กับลูกชายแล้วยังไงซะพวกเขาเนี่ยก็เป็นสายเลือดเดียวกันซึ่งราชมนาก็ตกลงให้อภัยลูกชายและยกตําแหน่งขุนนางหลวงของรังกาให้กับวราธาแทนซึ่งรังกาเนี่ยก็ไม่กล้าขัดคาสั่งราชาเลยยอมมอบตาแหน่งของเขาให้กับวราธาไปหลังจากที่ราชมนาไปแล้ว ลุทราก็มาเสียมให้รังกาแค้นเวลาทามากกว่าเดิมซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าที่จริงแล้วรังกาเป็นลูกชายของหัวหน้าแก๊งโจรที่เวลาทามอบกำไรให้เมื่อตอนอยังเด็กนั่นเองสักพักพราวักก็มาเป่าหีคน บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าคําสั่งของราชานั่นก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือใครเป็นผู้แข็งแกร่งก็จะได้ปกครองก่อนที่จะบอกให้พวกเขากําจัดวราธาซะก่อนที่ราชาจะกลับมาทําให้วันนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นกองทัพของรังกากับรุทระได้บุกไปโจมตีฐานของวราธาซึ่งวราธาเนี่ยก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบแต่ก่อนที่เขาจะสังหารวราธารักครังของเมืองก็ดังขึ้นเพื่อให้ยุติการ ต่อสู ซึงพวกเขาเนี่ยก็ต้องหยุดเพราะมันคือรัฐธรรมนูญที่พวกเขาต้องทำตามโดยราธาที่ขึ้นดูแลแทนพ่อก็ได้สั่งให้ทุกคนสงบศึกเลิกสู้รบกันเองอีกแต่ลุทธะก็พูดถึงกฎรัฐธรรมนูญที่สามารถท้าทายได้มแม้กระทั่งราชาโดยเสนอว่าพวกเขาควรจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติว่าจะสงบศึกหรือไม่ทําให้ราธาต้องยอมตกลงโดยการลงคะแนนเสียงจะเริ่มโหวตกันในอีก9วันโดยระหว่างนี้พวกเขาต้องห้ามต่อสู้กันเด็ดขาดซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็พากันจดัดเตรียมกองทัพของตัวเองไว้ เพื่อรอสู้ศึกกันเลยทีเดียวแต่ทางด้านวลทา,ากลับไม่มีกองทัพเลยสักคนซึ่งน้องชายของวลทา,าเนี่ยก็กลัวมากๆพูดถึงความโหดของกองทัพที่พวกมันจ้างมาซึ่งเขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือกลุ่มของพวกเขาก่อนที่จะถามพี่ชายว่ากองทัพของพวกเขาอยู่ไหนจากนั้นวันต่อมาวลทา,าก็ออกเดินทางจากเมืองคารซาโดยไปกันแค่3มคนที่มีเบาะนั่งว่างอยู่ที่1ซึ่งคนที่เขาเลือกจะไปหาก็คือเทวานั่นเองซึ่งพอวลทา,าได้เจอเทวาอีกครั้ง ทั้งสองคนก็ได้สวมกอดกันด้วยความดีใจก่อนที่เวลาทาจะเดินไปกอดแม่เทวาถามสารทุกสุขดิบกันหลังจากนั้นเทวาก็ถามเวลาทาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้มาหาเขาที่นี่ซึ่งเวลาทาเนี่ยก็ไม่กล้าบอกแต่เทวาก็ไม่ถามอะไรมากพร้อมที่จะช่วยเวลาทาทันทีซึ่งตอนแรกแม่ของเทวาจะไม่เทวาไปแต่เธอก็นึกถึงบุญคุณที่เวลาทาเคยช่วยเธอไว้เลยตกลงให้เทวาไปกับเวลาทาได้จากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปที่เมืองขานศั ันซึ่งคนตรวจการก็ซักประบัติของเทวาโดยก่อนที่เทวาจะเข้าไปผู้ตรวจการก็พูดข่มเทวาว่าถ้าเข้าเมืองนี้ไปแล้ว เทวาจะไม่ได้ออกมาจากที่นี่อีกแต่เทวาก็สวนกลับไปว่ากำแพงถูกสร้างขึ้นมาเพราะความกลัวไม่ใช่กลัวว่าคนจอกไปแต่กลัวใครจะเข้าไปตังหาซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวลาถึง25ปีที่เทวาได้ออกจากเมืองนี้ไปและครั้งนี้เขาก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแต่การที่เวลาทาพาเทวามาแค่คนเดียวมันก็ทำให้คนของเวลาทาไม่โอเคมากๆรวมไปถึงน้องชายของเขาด้วยที่เวลาทาไม่พากองทัพมาที่นี่ก่อนที่จะพูดถึงอดีตที่เวลา ตัดสินใจผิดพลาดจนทําให้พวกเขาต้องตกที่นั่งลําบากอีกครั้งตัดไปที่นารังหนึ่งในขุนนางใหญ่ของเผาอินทรีก็ได้คุยกับวิษนุลูกชายของเขาเรื่องที่เขาจะยกตําแหน่งขุนนางใหญ่ของเขาให้กับวิษนุหลังจากาาเ,รเรื่องทุกอย่างมันเรียบร้อยซึ่งระหว่านั่นเองคนของลุทธะก็ฝากข้อความมาบอกว่าลุทธะอยากให้วิษนุไปป่วนวัลทาจนพวกนั้นเนี่ยไม่กล้าข่มตานอนอีกทําให้วันต่อมาพวกแก๊งของวิษนุก็ไปเบ่งใส่ไปล้อเลียนดูถูกเหยียดหยามวรลธาสารพัด พอตกกลางคืนเนี่ยก็มาปวดจนพวกเวลาทาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่ทุกครั้งที่เวลาทาโดนดูถูกเทวาก็จะมายืนอยู่ข้างๆอยากจะซัดหน้าพวกมันสุดๆแต่ก็มีเวลาทาที่ต้องคอยห้ามไว้เพราะกฎสงบศึกยังอยู่และวิษนุเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีรสนิยมบิปเิลิตเอาง่ายๆมันก็เป็นเปโดนั่นแหละซึ่งมันเนี่ยจะชอบบังคับเด็กหญิงของหมู่บ้านเล็กๆให้ไปเป็นเมียตัวเองอยู่ตลอดโดยที่พวกเวลาทาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากจะยืนกอดอกซึ่งไม่ว่าเวลาทาจะโดนดูถูกกี่ครั้งต่อ กีครั้งเขาก็จะห้ามไม่เทวานใช้ความดุนแรงเด็ดขาดจนทําให้เทวาต้องถาม ว่านายจะรังชันอีกกี่หนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็นทําให้เวลาทากังวลมากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะหยุดเทวาได้ถึงตอนไหนจนกระทั่งในคืนหนึ่งเวลาทาก็ได้ดื่มเหล้าเมาหนักมากจนน้องชายรําคาญหนีกลับบ้านไปนอนเวลาทาเลยใช้โอกาสนั้นระบายความในใจของเขาออกมาว่าเขากลัวมากๆไม่ได้กลัวว่าเกียติย์ที่มีอน,น้อยนิดจะถูกภาคไปแต่เขาแค่เป็นห่วงน,น้องชายเท่านั้นก่อนที่เวลาทาจะบอกให้เทวาสัญญากับเขาว่าจะปกป้องไม่ให้น้องชายเขาต้องเป็นอะไร เช้าวันต่อมาในอีก4วันที่จะถึงวันโหวตคะแนนทางด้านรุทละก็ได้หาพับพวกมาโน้มน้าวให้ค่าหลวงฝั่งอินซีมาร่วมโหวตให้กับเขาซึ่งพวกอินซีเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากจะทรยศราชาตัดไปที่หมู่บ้านมหาราหมู่บ้านของผู้หญิงชุดแดงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยการมของไอวิสนุซึ่งคราวนี้ไอวิสนุเปโด,โดตัวพ่อเนี่ยมันก็มาหาผู้หญิงไปทําเรื่องอย่างว่าอย่างเช่นเคย ซึ่งมันก็ได้สั่งให้กลุ่มของวัลทาไปหาด้วยให้ไปยืนกอดอกดูมันทําพิธีโดยวิธีการของพวกมันเนี่ยอย่างแรกก็จะปล่อยว่าวให้ลอยสูงขึ้นฟ้าเหนือหมู่บ้านก่อนที่ไอวิศนุมันจะตัดเบา้าปล่อยให้ว่าวตกลงมาซึ่งท้าวว่าวตกลงไปในบ้านใครบ้านหลังนั้นจะต้องส่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งออกไปให้มันซึ่งครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อก็หว,วาดกลัวกันมากพีพ่ๆเนี่ยก็พากันที่จะเสียสละตัวเองเพื่อคนในครอบครัวแต่น้องคนเล็กสุดก็ตัดสินใจเสียสละออกไปแทนเพื่อให้ทุกคนได้อยู่รอดซึ่ง ที่เด็กกําลังเดินไปหาไอาวิสณนุในตอนนั้นเองเทวาก็ได้เข้ามาพอดีเลยถูกสั่งให้ยืนกอดอกไปด้วยอีกคนส่วนไอวิสันุพอได้เห็นเด็กสาวพีแกนะก็กระสันตัวสันอยากจะจัดเด็กคนนี้ที่นี่เลยโดยที่ไม่สนด้วยซ้ําว่าแม่ของเด็กจะรู้สึกอย่างไงซึ่งเธอก็รอ้องไห้อ้อนวอนต่อพระแม่ให้รับฟังคำอธิษฐานของเธอและครั้งนี้มันก็ทำให้เทวาทนไม่ได้อีกต่อไปซึ่งวราทาก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงหลับตาปล่อยให้เทวาทาในสิ่งที่ต้องทําเทวาได้เดินไปบ กับแม่เด็กถึงวิธีการอธิษฐานกับพระแม่ก่อนที่เทวาจะเริ่มบรรเลงเพลงสังหารทองเขาออกมาจัดการกับผู้คุมเรียงตัวใช้ขวานที่แย่งมาได้สับพวกมันจนกระจัดกระจายแขนขาได้ขาดสะบั้นจนพวกมันต้องพากันวิ่งหนีไปคนละทางเราเด็กๆ ผู้หิงที่เครียดแค้นก็นมามุงดูวินาทีสุดท้ายของไอวิษณุซึ่งบินลาน,นก็บอกให้วรทา,าห้ามเทวาสะเพราะถ้าเทวาสังหารวิษณุในตอนนี้พวกเขาได้สวยแน่แ,นแต่วรทา,าก็บอกกับบินลานว่าเขาเฝ้าดูเทวามาตั้งแต่เด็กแล้วและเขาก็รู้ว่าเทวาไม่มีทางหยุดหลอกตราบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจซึ่งคนของวรทา,าก็ขอให้บาบาช่วยห้ามหน่อยแต่บาบาก,กลับบอกว่าฆ่าไอสารเลวนั่นเลยก่อนที่เทวาจะซ้อมวิษณุลากตัวไปทําพิธีและสังหารวิษณุจนมัน ไปซึ่งข่าวการตายของไอวิสณนุก็แพร่สะพัดไปทั่วขานซาทําให้นารังโกรธแค้นมากๆจากนั้นพวกของวราธาก็ถูกจับเข้าคุกรอพิพากษาทันทีซึ่งในคืนนั้นในงานศพของวิสนุราธาก็ได้มาบอกกับนารังว่าคนที่ฆ่าวิสณนุไม่ใช่วาราธาแต่เป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาที่นี่ฉะนั้นห้ามไปทําอะไรวาราธาเด็ดขาดแต่หลังจากที่เธอไปแล้วพลาวะ ก็บอกกับรุทระว่าถ้าอยากให้นารังเข้มแข็งขึ้นเขาจะต้องขัดคำสั่งของพระราชาและข่าวรทาซะ ทเลยไปพูดเป่าหูนารังว่าในตอนที่เด็กใหม่กำลังจะฆ่าวิษนุวรทากลับยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้ทาอะไรเลยทําให้นารังนี่เดือดจ,จัดจัดซึ่งพอถึงวันพิพากษานารังได้เดินตรงดิ่งเพื่อจะไปจัดการวรทาทันทีเทวาก็ขอร้องขอให้นารังจัดการเขาแทนแต่นารังกลับไม่สนจะจัดการกับวรทาให้ได้ทาให้เทวาไม่มีทางเลือกตัดมือของนารังทิ้งบอกกับทุกคนว่าห้ามใครแต่ต้องตัววรทาก่อนที่เขาจะฟันฉับหัวนารังออกมาทําเอาทุกคนได้ช็อกตัล กสุดจากนั้นเทวากับวัลทาก็ถูกนำตัวไปขังในคุกอีกรอบเพื่อรอการประหารซึ่งเทวาก็นั่งโมโหบนเหมือนเดิมที่พวกมันเนี่ยกล้าดียังไงจะมาแตะต้องตัววราธาก่อนที่เขาจะกลับมาได้สติขอโทษทุกคนที่ทําให้ต้องเดือดร้อนแต่วัลทาก็บอกว่าเขาตั้งหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าพาเทวามาที่นี่มันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่เขาก็ยังอยากพาเทวามาเทวาน่าจะใช้ชีวิตได้ดีดกับที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่นี่แต่ไปที่พวกขุนนาน แต่ละฝ่ายหลังจากที่นารังตายไปแล้วมันจึงทําให้มีผลกับการลงคะแนนขึ้นและจากการคํานวณของพวกเขาแต่ละฝ่ายจะมีคะแนนเท่าเท่ากันที่48คะแนนโดยจะไม่มีคะแนนจากวราธาด้วยเพราะเขายังติดโทษอยู่แต่ถ้าในกรณีที่คะแนนเสมอกันวราธาจะกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่จะตัดสินอนาคตของเมืองคานซาซึ่งรังกาก็บอกกับรุทระว่าเขาจะช่วยเกณฑ์คนมาให้คะแนนฝั่งพวกเขาถ้าพวกเขาชนะการโหวตรุทระจะต้องส่งตัววราธาให้เขาจัดการซะซึ่งลุทระก็ถามว่า ลังกาจะจัดการกับวราทาอย่างไงลังกาเลยพาลุทธะไปที่ฐานของเขาซึ่งในนั้นลังกาได้ทําการทดลองสร้างมนุษย์สุดคลั่งออกมาราวกับหมาบ้าซึ่งมันจะคลั่งเมื่อเห็นอะไรที่เป็นสีแดงและเขาได้สร้างพวกนี้ไว้เป็นร้อยร้อยคนจากนั้นในอีกหนึ่งวันก่อนการเลือกตั้งลุทธะก็ได้เดินมายื่นข้อเสนอให้วราทาช่วยโหวตยกเลิกสงบศึกแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรราทาก็เข้ามาขู่วราทาวราทายกเลิกสัญญาสงบศึกเธอจะสั่งประหารชีวิตน้องชายของวราทาซะซึ่ง ก่อนที่เธอจะไปเธอก็บอกกับวลธาอีกว่าถ้าเขายังมีสายเลือดของมันนาอยู่เขาก็ควรจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องจนกระทั่งมาถึงวันโหวตคะแนนต่างฝ่ายเนี่ยก็ให้คะแนนตามที่ตนต้องการซึ่งคะแนนเนี่ยมันก็ตีห่างกันมากฝั่งก่อสงครามได้48คะแนนต่อ33แต่ก่อนที่เวลาจะหมดลงราชมน,นากษัตริย์ของที่นี่ก็ได้บินฮอนเดินทางมาได้ทันและโหวตให้สงบศึกซึ่งคะแนนของเฮียแกคนเดียวเนี่ยก็ลอไป15แต้มแล้วทําให้ตอนนี้คะแนนของแต่ละ ฝ่ายเท่ากันที่48คะแนนราชามนรณาจะบอกให้วัลาธาตัดสินเรื่องนี้ซะ ซึ่งสุดท้ายวัตธาก็เลือกที่จะยกเลิกสัญญาสงบศึกให้เกิดสงครามขึ้นในเมืองได้ทําเอาทุกคนในสภาตกใจกันสุดๆก่อนที่เวลตธาจะบอกกับราธาว่าขอบคุณมากเพราะคาแนะนําของเธอทําให้เขาตัดสินใจได้เพราะเขาก็มีสายเลือดของมันนาเหมือนกันหลังจากที่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงวัลธาก็ถูกลังการนาตัวไปที่ฐานถูกทาตัวสีแดงเพื่อให้พวกคนบ้าจัดการซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้โช์เทพไม่รู้ไปโกรธใครมาจัดการพวกคนบ้าทั้งหมดสราบคาตายไป ลายต่อหลายตัวแต่พวกคนบ้านเนี่ยมันก็เยอะจนสู้แทบไม่ไหวส่วนทางด้านเทวาก่อนที่น้องชายของวรลทาจะถูกประหารระหว่างที่นักฆ่ากําลังรับมีดอยู่เทวาก็บอกกับนักฆ่าให้กดมีดลงไปและค่อยรับมันจะได้คมจนตัดกระดูกได้และในตอนนั้นเองเขาก็ได้เดินไปขอแม่หมอคนหนึ่งให้สักลายให้กับเขาซึ่งเธอก็บอกกับเทวาว่าสิ่งเดียวที่เธอเห็นรอบตัวเทวาตอนนี้ก็คือความตายเทวาก็ถามเธอกลับไปว่าเห็นเหมือนกันอย่างนั้นหรอซึ่งเธอเนี่ยก็หัวเราะก่อน ที่จะสักลายให้ซึ่งระหว่างที่กําลังสักพวกนักฆ่าก็จะจัดการพวกเทวาแต่แม่หมอก,ก็ได้สักลายให้เสร็จพอดีเทวาจะเริ่มต่อสู้จัดการสังหารนักฆ่าทั้งหมดสรบาบคาก่อนที่จะพุ่งตรงเข้าไปช่วยวลาธาซึ่งพอพวกคนบ้าเห็นเทวามันก็พากันเปลี่ยนจุดสนใจวิ่งกลูกไปหาเทวากันทําเอารังกางงว่าพวกคนบ้าวิ่งไปไหนกันลูกน้องจึงบอกว่าพวกนั้นอาจจะเห็นอะไรที่เป็นสีแดงมากกว่าซึ่งมันก็ตรงกับเทวาพอดีเพราะตัวของเขาตอนนี้ถูกชุ่มไปด้วยเลือดของสตร มมากมากยจนพวกคนบ้าสนใจในตัวเขามากกว่าซึ่งเทวานี่ก็จัดก,การสังหารพวกคนบ้าจำนวนมากไปอย่างง่ายดายและช่วยพาวราธาออกมาจากคุกได้พอพวกเขาขึ้นมาข้างบนทั้งสองเนี่ยก็รวมมือกันต่อสู้กับพวกคนบ้าและจัดก,การสังหารรัางกาไปได้สําเร็จแต่ไปที่ราชมนาราธาเนี่ยก็ได้โทษพอ่อเพราะจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่พ่อประกาศให้วราธาเป็นขุนนางใหญ่ซึ่งราชมนาก็บอกกับลูกสาวว่าสงครามยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันการสงบศึกมันเป็นแค่ข้ออ้างในการต่อสู้เท่าน ใครๆก็อยากได้ตำแหน่งของเขาและพวกนั้นจะร่วมมือกันแน่นอนพวกแรกก็จะเป็นคนในสายเลือดเดียวกันที่จะมาหักหลังเขาซึ่งมันก็ถูกตามที่รัชมนนาบอกเพราะลุทธะได้ขอให้ลุงโอมมาร่วมมือกับเขาซึ่งลุงเนี่ยก็ตกลงส่วนพวกที่2เหตุผลที่เขาไม่อยู่คานซาหลายวันเพราะเขาได้ข่าวว่ามีการซื้อขายวุดล็อตใหญ่มากๆในเมืองคานซาและเขารู้ว่ามันคือวาลีผู้นาของเผ่าอินซีนั่นเองซึ่งมันก็ตรงตามที่เขาบอกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวาลีได้ซื้อขายอาวุธ นนเพื่อจะเปิดศึกกับเผ่ากระทิงโดยเขาได้บอกกับพรรคพวกว่าสาเหตุที่ราชมน,นาไว้ชีตเผ่าอินทรีและฆ่าล้างบางเผ่าหมาป่าก็เป็นเพราะว่าเผ่าอินทรีไม่ยอมสามัคคีกันและครั้งนี้พวกเขาจะต้องสามัคคีกันเพื่อยึดบัลลังของคานซามาให้ได้ก่อนที่ราชมน,นาจะพูดถึงพวกที่3และเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งทหารก็ลากคนของพลวะมาทําให้ราธางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นราชมน,นาจึงบอกกับลูกว่าบาปที่เขาเคยก่อไว้เมื่อ25ปีก่อน ตอนนี้มันได้ย้อนกลับมาหาเขาแล้วก่อนที่เขาจะบอกกับราธาว่าพลวะสาม,มีของเธอไม่ใช่เผ่ากระทิงแต่เขาคือเผ่าหมาป่าและสาเหตุที่เขาต้องสร้างกระแพงใหญ่โตขึ้นมาครอบครองอาวุธและกองทัพที่อันตรายที่สุดในโลกไว้ก็เพราะว่าเขากลัวกลัวว่าเผ่าหมาป่าจะยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ลูกน้องของพลวะจะพูดถึงความแค้นที่พ่อแม่ของเขาต้องเสียสละหาทางซ่อนให้พวกเขาจนตัวเองต้องตายไปพวกเขาจึงได้ตลุบซ่อนมาตลอด25ปีและพยายาปลุกปั่นให คานซาเกิดความขัดแย้งเพื่อที่จะรอเวลาแก้แค้นก่อนที่เขาจะถามราชาอีกว่าแกยังจําทาราได้ไหมผู้นําของพวกเขาที่ควรจะได้ขึ้นบัลลังก์แต่แรกแต่กลับถูกราชมนาแย่งชิงไปและเขาคนนั้นก็มีลูกชายลูกชายที่เวลาทาช่วยไว้ในวันนั้นและตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วตั้งแต่ที่เขาได้กลับเข้ามาในคานซาทุกคนก็ได้เห็นสิ่งที่เขาทําและนั่นก็คือผู้นําของพวกเขาซึ่งเราก็จะได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วเทวาคือลูกของกษัตริย์ที่แท้จริงเป็นเจ้าของ พลังแห่งคารซาราธาที่รูปแบบนั้นจึงสั่งให้กองทัพตั้งรับเตรียมทําสงครามแบบเต็มรูปแบบและในตอนนี้ในเมือนได้แบ,บ 4, ่งเป็น4ี่ฝั่งไปที่เรียบร้อยฝั่งราชมานนาที่ต้องเตรียมตัวรับศึกสงครามที่เกิดขึ้นฝั่งของลุทธะที่พยายามจะทรยศพ่อของตัวเองฝั่งของอินซีที่เตรียมทัพเพื่อบุกยึดบัลลังก์คารซาส่วนฝั่งหมาป่ากพราะเตรียมบุกโจมตีเพื่อจะเผาบัลลังก์และทำลายคารซาให้สิ้นซากและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผม ท่วงสาระท้ายคลิปสัก,กนิดสัก,กนหน่อยสาราเป็นภาพยนตร์แอคชั่นมหากา์ภาษาเตลูกูอินเดียในปี2023ที่เขียนบทและกำกับโดย ปลาชานิวผู้กำกับชื่อดังที่มีผลงานที่เราน่าจะคุ้นเคยนั่นก็คือ KGF นั่นเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมกลิ่นอายความรู้สึกของซาลาเนี่ยจะมีความคล้ายกับ KGF มากๆซึ่งหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกในวันที่22ธันวาคม2566โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้ราวๆประมาณ1,182ล้านบาทและสามารถทำเงินไปได้ถึง 3,130ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือเทวารับบทโดยปลาภาส พระเอกสุดหล่อเข้มที่เรารู้จักแกกันดีในบทบาทของบาหุบาลีนั่นเองวราธารับบทโดยปริสวิลาสุกุมารันอดิยารับบทโดยชารุติฮาซันราชมนารับบทโดยจากาปฏิบาบูซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.5คะแนนส่วนทางด้าน lotest tomato ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป73%ส่วนฝั่งคนดูเนี่ยก็ได้ไปถึง86%ส่วนทางด้านมนุษย์ขังข่าว ผมขอให้คะแนนความเดือดไป7.5คะแนนเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะ่ะโคตรเดือดโคตรมันอยากจะดูภาค2ต่อแล้วว่ามันจะเดือดขนาดไหนซึ่งถ้าว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะรับชมหนังแบบตัวเต็มได้หรือก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ n e t f l i x เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเค าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ